ส่วนเรื่องที่สองที่อยากให้ชี้แจงต่อสังคมก็บอกไปนะครับว่าป่วยเป็นอะไรนะครับจริงอยู่ไม่อยากจะบอกถ้าป่วยเป็นเอสนะไม่มีใครอยากบอกหรอกแต่คงไม่ใช่อ่ะนะครับถ้าป่วยร้ายแรงหนักหนาสาหัสเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยไม่ติดใจนะครับเพราะว่าผมก็สับสนให้คุณทักษิณเข้าระบบแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยแต่นี้แม้กระทั่งเคยพูดกับตัวผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าถูกย้ายไปแล้วนะครับเพราะว่าเห็นมาคนใหม่ก็เป็นรักษาการแล้วว่าน่าจะจัดห้องพิเศษที่ชั้น9ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งเป็นห้องพักแพทย์พยาบาลเวรนะครับเป็นห้องพักเดี่ยวนะครับไม่ใช่เป็นห้องพักรวมเนี่ยให้คุณทักษิณด้วยซ้ำไปถ้าได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเสร็จแล้วเนี่ยไปพักฟื้นอยู่ที่นั่นเนี่ยก็จะยืนยันว่าเข้าสู่กระบวนการขณะนี้ที่สังคมเกิดการเคลื่อนไหวหรือต่อต้านก็คือว่ามีความรู้สึกว่าไม่ได้เข้ากระบวนการเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่านี่คือเข้ากระบวนการแล้วอะแต่ถามว่าถ้าอย่างเงี้ยมันเรียกว่าศรีถนนชัยทางกฎหมายไหมมันก็เรียกได้อะ